สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบากนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน10ประการที่เราเองนั่นจะต้องตั้งเป้าหมายให้ได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงประการแรกครับเ,เราต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติการกระทําค่านิยมครับการที่2เราต้องพัฒนาเรื่องของไลฟ์สกิลก็คือความเชี่ยวชาญหรือทักษะชีวิตครับประการที่3วันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนี่นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวค่อนข้างจะล่อแหลมค่อนข้างที่จะ สุ่มเสียงเวลาเราพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่แปลกนะครับที่มนุษย์จะมีอารมณ์จะมีความรู้สึกในชีวิตเพราะพระเจ้าสร้างรามาแบบนั้นครับพระเยซูเองพระองค์ก็ทรงมีอารมณ์เหมือนกันพระองค์ทรงมีอารมณ์โกรธพระองค์ทรงมีอารมณ์ที่เสียใจมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเรียกว่ากดดันรับความรู้สึกกดดันสะเทือนพระไทพระกัมพีบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์บทที่สิบเอ็ดข้อสามสิบห้านะครับพระธรรมยอห์บทที่สิบเอ็ดข้อสามสิบห้าพร,ร,าพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระองคง์ กันแสงพระองค์ทรงร้องไห้ครับและพระเยซูร้องไห้ดังขึ้นมาเลยครับพ่อเลยครับเพราะว่าการตายของลาซลัสเพื่อนของพระองค์และพระองค์ทรงชุบชีวิตลาซลัสในภายหลงงังทั้งๆที่พระองค์รู้ดีครับว่าอีกไม่นานเพื่อนของพระองค์ก็จะเป็นขึ้นไปความตายแต่พระองค์ได้เห็นเห็นว่าความรู้สึกของผู้ที่พระองค์ทรงรักคือมาธามารีและญาติพี่น้องของลาซลัสต่างก็ร้องไห้ข้ามควรทุกโศกพ่อเลยครับเพราะว่าการจากกัน การจากกันอย่างไม่หวนกลับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยิ่งลึกซึ้งยิ่งผูกพันกันมากเท่าไหร่อารมณ์ก็ยิ่งมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นพี่น้องครับพพะองพียังบอกเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเจ้าโกรธพระเจ้าไม่พอพ,พระทัยรปเยซูโกรธรเปเยซูไม่พอพระทยัยเพราะสิ่งที่ผู้คนทํากันบนแผ่นดินโลกก็คือทําความบาปอย่างไรก็ตามครับพพะองพีสอนยังไงหรือพูดอย่างไรเกี่ยวกับอารมณ์ของเรา ที่เราจะต้องจัดการพัฒนาอารมณ์ของเราครับการจัดการพัฒนาอารมณ์ของเรานั้นเพื่อที่ให้เรารู้จักสังเกตอารมณ์ของตัวเองในเดียวกันครับเราจะสามารถควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เข้ามาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างที่ทําให้เราพอใจไม่พอใจเศร้าใจดีใจเสียใจสมหว,วังผิดหวังพี่น้องครับสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ครับเรา สามารถที่จะควบคุมได้ถ้า,าเราพัฒนาความรู้สึกอารมณ์การตอบสนองอย่างถูกต้องความวิตกกังวลก็เหมือนกันนะครับเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักควบคุมเหมือนเรารู้จักที่จะหาประโยชน์จากความวิตกกังวลให้เกิดเป็นผลลบผลบวกในชีวิตของเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นจะได้รับการพัฒนาเป็นไปได้ครับที่เราจะจัดการกับอารมณ์ของเราที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งอารมณ์ของเรานั้นไม่ได้เป็นความบาปนะครับ อารมณ์ของเราที่พระเจ้าสร้างเรามานั้นแน่นอนครับเพอร์เฟกผมยกตัวอย่างเช่นความรู้สึกหรืออารมณ์เจ็บปวดนะครับอารมณ์เจ็บปวดเจ็บใจเนี่ยถามว่าความเจ็บปวดเนี่ยพระเจ้าสร้างมาใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับสิ่งสําคัญก็คือว่าหากคนเรานะครับไม่มีความเจ็บปวดพวกเขาไม่รู้เลยครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเวลาที่เขาไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวเวลาเข้าใกล้ไฟก็ไม่สามารถที่บอกได้ว่าจะต้องหนีจนกระทั่ง ผิวหนังของเขามอดไหม้ไปแล้วเขาก็ไม่รู้สึกครับก็ทําให้เขาตายได้ผมได้เคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่พระเอกนั้นเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแน่นอนครับเขาเวลาถูกทาร้ายเวลาถูกตีที่ศีรษะเวลาที่ถูกทําร้ายร่างกายเขาไม่มีความเจ็บปวดแต่ว่าเขาเกือบตายครับจากตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงสร้างเราที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีความเจ็บมีความปวด มีความรู้สึกไม่สบายมีความรู้สึกชื่นชมินดีนะครับทำให้เราต้องทําความเข้าใจกับอารมณ์ว่าอารมณ์คืออะไรแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรที่จะสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่คาดเดาได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเหมาะสมครับเรามาดูครับพระกัมภีรสอนว่ายังไงครับประการแรกครับพระกัมพีสอนว่าอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าโศกความกังวลควรนํามาอธิษฐานต่อพระเจ้า ดังระบุไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ข้อที่7นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7ครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้งครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องดูนะครับว่าในพระมภีต่อนนี้เราไม่เห็นเรื่องของ คำว่าอารมณ์เราไม่เห็นคำว่าความรู้สึกแต่ว่าได้กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับองอารมณ์ครับว่าทุกขร้อนทุกขร้อนก็คือความเดือดร้อนความเครียดความกังวลสําหรับการที่เรานําความกังวลของเรานั้นไปมอบให้กับพระเจ้าไปทูลต่อพระเจ้าสารทิขและการทรงนําของพระเจ้าก็จะมาถึงเราพี่น้องเห็นไหมครับทูลเรื่องความปรารถนาของท่านความอยากได้ความคาดหวัง สิ่งต่างๆที่เราอยากจะมีอยากเป็นทุกอย่างต่อพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราทูลต่อพระเจ้าเรามอบไปกับพระองค์แล้วพระองค์จะดูแลต่อครับว่าจะให้เราจะจัดสรรยังไงจะแบ่งไม้ให้เรายังไงจะให้เราสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไรแน่นอนครับการที่เราได้จากพระเจ้านั้นย่อมต้องดีที่สุดแน่นอนเพราะว่าพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพระเจ้ารักเรามากกว่าใครต่างๆทุกคนที่รักเราเพราะฉะนั้นนี่แครับคือสิ่งที่ ผมอยากจะบอกว่าเรานำความกังวลของเราไปมอบกับพระเจ้าสารสุขและการส่งนำของพระเจ้าจะมาถึงเราเพิ่มพีอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมสองโคลินพระธรรมสองโคลินบทที่10ข้อที่หนะครับสองโคลินบทที่10ข้อที่5โปรดฟังพยานะของพระเจ้าครับคือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคิตตรงนี้เองก็ทำให้เป็นการสนับสนุนครับว่าการน้อมนำความคิดเหตุผลจอมปลอมทิติมานะคำว่าทิติมานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า proud obstacle proud obstacle ซึ่งแปลว่าอุปสรรคที่เกิดจากความเยื่อหญิงพี่น้องรู้ไหมครับว่าความยื่อหยิงนั้นก็เป็นทั้งความคิดและเป็นความรู้สึกพี่น้องครับ นั่นคือสิ่งที่เพะ่ัมพีเตือนไว้เรื่อมพีได้สนับสนุนให้พวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อทิ้งครับทิ้งสิ่งต่างๆที่ขัดต่อความรู้ของพระเจ้าและไม่เพียงแต่ความรู้ของพระเจ้า,านะครับเพะ่อมพียังสนับสนุนให้พวกเราที่จะทิ้งการใช้อารมณ์ทางลบการใช้อารมณ์ทางลบนะครับก็เป็นศัตรูกับการเป็นผู้นำการใช้อารมณ์ทางลบทําให้การเป็นผู้นำของเรานั้นเสื่อมถอยลงความหยิ่งยะโสนี่เป็นอารมณ์ทางลบอย่างหนึ่งด้วยครับ ในขณะเดียวกันการมีอารมณ์ทางลบที่มีต่อสิ่ง,งต่างนั้นจ็เกิดทัศนิเชิงลบครับและขัดต่อความรู้ของประเจ้าโดยพื้นฐานแล้วนะครับเราอาจจะรับรู้ว่าบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกของเราก็อาจจะทําให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราบิดเบี้ยวไปหรือเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้พี่น้องครับความรู้สึกอารมณ์ทําให้เราเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบิดเบี้ยวไปได้แน่นอนครับเราต้องระมัดระวัง ในการที่เราจะใช้อารมณ์ทางลบเพื่อว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดอคติครับและเราจะถูกผลักให้ห่างออกจากพระเจ้าผลักออกจากความรักของพระเจ้าผลักออกจากวิถีทางของพระเจ้าพี่น้องครับกลับมาดูว่าพระเจ้าและพระเยซูนั้นทรงมีอารมณ์เช่นเดียวกับที่เรามีครับแต่มันแตกต่างกันแต่การตั้งไหนครับแตกต่างกันตรงที่วิธีการจัดการวิธีการบริหารอารมณ์ของเราต่างหากครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราบริหารอารมณ์ของเราให้ได้โดยการที่เราจะใช้พระชนน์ของพระเจ้าในการสร้างอารมณ์ทางบวกครับสร้างอารมณ์ทางบวกผมอยากจะจบในวันนี้ด้วยพระธรรมโคโรอสีบทที่ 3: ข้อ12 14นะครับโคลสีบทที่ 3: ข้อ12บ4นั้นจะอธิบายถึงความจําเป็นที่คริสเตียนจะต้องมีความเมตตามีความอ่อนน้อมถ่อมตนกล่อมกลาความรู้สึกอารมณ์ของเราทุกวันเพื่อที่เราจะสามารถให้อภยัยและติดต่อกับผู้อื่นได้ในทุกวันทุกเวลา และรักคนอื่นเหมือนที <tinc S 1> ่พระเยซูได <Liberty Overwatch> ้ทรงรักพวกเราโครเสีบที่ 3: ข้อ1ิถึงข้อ1 4นะครับโปรดฟังพราะจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าส่งเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่สรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจท่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันเลยกันองค์พระวิญญาณได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์พี่น้องครับเราต้องใช้ความรักเราต้องใช้ความรู้สึกอยากจะรักปรารถนาที่จะรักเจตนาที่จะรักเราต้องใช้ความรักนี่แหละครับผูกพันทุกสิ่งพี่น้องครับเราสามารถยกโทษให้กันกันได้เพราะความรัก เราจะมีใจปราณีสวมใจเมตตาอดทนอ่อนสุภาพผ่อนหนักผ่อนเบาก็เพราะความรักนี่แหละครับขอพระเจ้าโน้มนำให้เรานั้นไปถึงความรักของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีอารมณ์ที่จะรักคนอื่นมีความรู้สึกอยากจะรักคนอื่นให้ลมใจกันอิฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์ได้สอนข้าพุ่งเนื้อหลายถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่กุงมหลายนั้นต้องตั้งเป้าหมาย ที่จะจัดการกับอารมณ์และบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้และเพื่อที่ข้าพงหลายจะสามารถจัดการกับความมิตกกังวลสามารถจัดการกับความรู้สึกชื่นชมยินดีโดยไม่เหลิงด้วยความถ่อมใจสามารถที่จะชื่นชมยินดีกับความสําเร็จได้โดยไม่ตกอยู่ในหลุมพรางกับดักของมารซาตานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาหากข้าพง์มีความหยิ่งยโสขอพระเจ้าได้ทรงโปรดหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปขอทรงโปรดยกโทษและแห่ไัย และสวมข้าพง์ทั้งหลายด้วยความรักของพระเจ้าใจเมตตาความอดทนตลอดจนทุกสิ่งที่พ,พระเจ้าได้ตัดสั่งไว้ให้ข้าพมาหลายจะมีสิ่งเหล่านี้เพื่อที่ข้ามหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ทําให้ความรักของพระเจ้าสมบูรณ์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานมอบถวายชีวิตถวายจ,จิตใจถวายทุกอย่างในตัวของข้ามงหลายให้กับพระองค์ด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รัทุกท่านครับสวัสดีครับ